งเกาะติดคดีหวยอลเวง30ล้านพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเร่งตรวจสอบพยานบุคคลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สรุปสำนวนคดีพร้อมความเห็นสั่งฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นฝากขังผลัดที่2ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากคดีมีอัตราโทษไม่เกิน5ปีจึงต้องสรุปสำนวนฟ้องให้ทันภายใน48วันมีรายงานว่าวันจันทร์นี้กองปราบปรามเตรียมร้องทุกข์เอาผิดนายตำรวจใหญ่ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีแทรกแซงสำนวนคดีหวย30ล้านการเอาผิดตำรวจครั้งนี้นับเป็นผลพวงหรือภาคต่อหลังจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น